สวัสดีค่ะมาดูวิธีการวัดขนาดนิ้วด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านนะคะอุปกรณ์ก็มีปากกากรรไกรไม้บรรทัดกระดาษหาได้ทั่วไปนะคะอันดับแรกขั้นตอนแรกเลยตัดกระดาษตัดกระดาษให้ขนาดพอดีๆไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะพอได้ขนาดกระดาษที่ต้องการแล้วก็นำมาพันรอบนิ้วนะคะจะใส่นิ้วไหนพันนิ้วนั้นนะคะอันนี้ใส่นิ้วนางนี่พันเสร็จแล้วสังเกตว่าให้พันตรงข้อนิ้วนะคะอย่าพันตรงโคนนิ้วสำหรับคนที่ข้อนิ้วใหญ่บางคนเขาจะมีข้อนิ้วเขาจะใหญ่นะคะแต่คนนิ้วเล็กข้อนิ้วใหญ่เวลาซื้อแหวนเนี่ยเราต้องคำนึงถึงข้อนิ้วด้วยเพราะว่าถ้าข้อนิ้วใหญ่เนี่ยซื้อแหวนเล็กมาเนี่ยใส่ไม่ได้ถ้าพันตรงโคนตรงเนี้ยจะใส่ไม่ได้นะคะพอพันแบบนี้เสร็จแล้วนะเราก็เอาปากกามาติ๊กตรงรอยต่อของกระดาษเนี่ยนะคะเราเห็นรอยต่อแล้วเราพันเรามาติ๊กเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยเราได้ใส่นิ้วเรามาแล้วแบบเนี้ยเราก็เอามาวัดกับไม้บรรทัดนะคะดูจากฝั่งมิลลิเมตรนะคะว่าได้กี่มิลลิเมตรนะเริ่มวัดเลยอย่างตัวนี้วัดได้59นะคะเนี่ยเราได้สายแหวนละ59ต้องเอามาลบ6อีกทีนึงนะคะสำหรับที่ร้านเนี่ยเอามาลบ6อีกทีนึง59ลบ6ก็จะได้53ก็คือไซส์นิ้วจริงๆของเราขอบคุณค่ะ